สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายก็สำหรับวันที่9พฤษภาคมของทุกปีนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขานับว่าวันนี้เป็นวันของโกคูโดยที่มานะครับที่ว่าวันที่9เดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นวันของโกคูนะครับมันมาจากการเล่นคำนะครับของคนญี่ปุ่นเลยเนี่ยก็คือวันที่9เดือนพฤษภาคมนะครับเท่ากับเลข9กับเลข5นะครับโดยเลข5ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอ่านออกเสียงว่าโกส่วนเลข9นะครับในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอ่านออกเสียงว่าคูจึงรวมคำกันนะครับแล้วก็การเล่นเสียงนิดนึงเนี่ยก็เลยกลายเป็นคำว่าโกคูวันที่9พฤษภาคมของทุกปีนะครับจึงนับได้ว่าเป็นวันของโกคูพระเอกในเรื่องดราก้อนบอลเล่นง่ายๆเลยนะเนี่ยคนญี่ปุ่นเชื่อว่าหลายคนที่นั่งดูคลิปนี้คงเกาหัวแกรกๆเลยว่าอ้าวแล้วจะมาพูดทำไมวันนี้วันนี้ยังไม่ได้วันที่9พฤษภาคมเลยเพราะว่ามันมีการโปรโมทนะครับทางอีเวนต์นะครับของซูเปอร์ดราก้อนบอลฮีโร่แหละครับได้มีการบอกแหละครับว่านอกจากวันนี้เนี่ยวันที่9พฤษภาคมเนี่ยจะเป็นวัน PR อนิเมะของซูเปอร์ดราก้อนบอลฮีโร่ยูนิเวิร์สมิชชั่นตอนที่11นะครับก็น่าจะเป็นการมาบอกแล้วครับว่าตอนที่11เนี่ยจะมาวันไหนและมีอะไรบ้างนะครับในวันที่9นะครับแต่นอกจากการจะมีการบอกเรื่องนี้แล้วนะครับเขาบอกเลยแหละครับว่าจะเกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในวันที่9พฤษภาคมปี2019นะครับจึงทำให้ข่าวลือก่อนหน้านี้นะครับค่อนข้างสอดคล้องกันเลยกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าข่าวลือก่อนหน้านี้มีการบอกเลยครับว่าเดือน7นะครับปี2019เนี่ยอนิเมะ Dragon Ball Super จะกลับมาฉายใหม่นะครับแล้วก็เดือน5ปี2019นะครับก็คือเดือนนี้นี่แหละจะมีการเปิดตัวแหละครับว่าเดือน7เนี่ยจะมีการฉาย Dragon Ball Superซึ่งก็ไม่รู้นะฮะว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านะครับหรือพวกเรามโนไปเองนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยลองย้อนกลับไปดูนะครับในเดือนพฤศจิกายนปี2018นะครับทาง Dragon Ball Broly Movie นะครับได้มีการปล่อยตัวอย่าง Dragon Ball Movie มานะครับแล้วก็เป็นการปรากฏตัวของโกจิต้าครั้งแรกก่อนที่หนังเนี่ยจะฉายประมาณ1เดือนนะครับและในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีการประกาศประมาณนี้เลยแหละครับว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับโกคูนะครับแล้วก็เป็นการปรากฏตัวของโกจิต้าจึงทำให้นะครับหลายฝ่ายเลยตั้งสมมติฐานเลยแหละครับว่าหรือว่าโกจิต้าเนี่ยจะเป็นคนเนี่ยมาโปรโมทนะครับอนิเมะ Dragon Ball Superเป็นเมนหลักแทนเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าในอนิเมะ Dragon Ball Super นะครับถ้าจะมีการนำกลับมาฉายใหม่ในซีซั่น2นะครับเขาจะดำเนินเนื้อเรื่องนะครับในส่วนของมูฟวี่ Dragon Ball Super ใหม่นะครับเหมือนกับตอนที่ Battle of God นะครับหรือ Resolution F นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงเลยเนี่ยมันก็น่าจะสอดคล้องกันอยู่นะถ้าโกจิต้านะครับเป็นคนมาโปรโมทเลยเนี่ยแล้วนี่ครับเนื้อเรื่องเนี่ยมันดำเนินในส่วนของภาคของ Broly นะครับในส่วนอนิเมะซึ่งแน่นอนแหละครับว่าจากข่าวลือก่อนหน้านี้เลยเนี่ยที่กิ๊กด้อมนะครับได้ทำการปล่อยมานะครับว่าเดือนพฤษภาเดือนนี้แหละจะมีการประกาศนะครับเกี่ยวกับ Dragon Ball Anime นะครับที่จะฉายในเดือน7นะครับปีนี้เช่นกันซึ่งแน่นอนแหละว่าภายในเดือนนี้แหละครับเราน่าจะทราบคำตอบแล้วว่าอนิเมะ Dragon Ball Super เนี่ยจะมาจริงหรือเปล่าในเดือน7นะครับตามที่หลายคนเนี่ยวาดฝันไว้ซึ่งหลายคนก็คงจะถามใช่ไหมครับว่าแล้วทำไมอนิเมะ Dragon Ball Super เนี่ยถึงไม่ดำเนินเนื้อเรื่องในภาคโมโรเลยเพราะว่าคนเนี่ยก็ได้ไปดูนะครับในส่วนของ Movie Broly แล้วจะนำมาฉายซ้ำเพื่ออะไรก็จริงอย่างที่ทุกคนสงสัยนั่นแหละครับแต่ก็ไม่น่าแปลกอะไรนะครับที่โตเอจะทำอย่างนี้นะครับเพราะว่า Dragon Ball Super นะครับที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับคือก่อนหน้าเนี่ย Movie Battle of God เอ่ย Resolution F เอ่ยนะครับก็นำมาทำเป็นอนิเมะใหม่นะครับแล้วก็ทำการยืดเนื้อเรื่องนะครับเรียกว่ายืดแบบยืดแล้วยืดอีกนะครับแล้วก็ภาพที่แสนจะห่วยโดยสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยก็คือ Movie เนี่ยที่มันฉายไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับแน่นอนแหละว่าเนื้อหาเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะครับในการที่ว่าใจทุกคนเนี่ยตีแผ่หรือว่ารู้เรื่องราวตรงนั้นนะครับเค้าก็มานำขยายในส่วนอนิเมะนะครับบวกกับว่าในส่วนมังงะ Dragon Ball Super นะครับก็ได้ข้ามเนื้อเรื่องตรงนี้ไปเลยสาเหตุหลักๆเลยนะครับก็คือเขาเนี่ยต้องการให้อนิเมะนี่แหละไปดำเนินเนื้อเรื่องตรงนี้ซะนะครับโดยการขยายโดยสโคปจากคำเล่าอ้างนะครับหรือจากคำพูดนะครับของอาจารย์ทุริยาม่าแล้วก็ถ้ามังงะเนี่ยมัวแต่ไปเล่านะครับเกี่ยวกับมูฟวี่ Dragon Ball Broly นะครับก็น่าจะเสียเวลาแย่เลยแหละครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการ์ตูนแทบทุกเรื่องเลยนะครับมังงะเนี่ยก็มักจะแซงอนิเมะอยู่ตลอดเลยนะครับเพราะว่าฝั่งมังงะเลยเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องหลักนะครับและอนิเมะเนี่ยก็จะหยิบเรื่องราวของมังงะเลยเนี่ยมาทำในส่วนอนิเมะนะครับการที่ว่าอนิเมะเนี่ยแซงมังงะไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีนะครับเพราะว่าอนิเมะเนี่ยจะไม่ได้มีต้นแบบในการทำนะครับถึงแม้ว่าอาจารย์ทุริยาม่านะครับจะมีการบอกว่าเนื้อเรื่องจะดำเนินยังไงนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่เห็นภาพจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งอนิเมะนะครับก็จะทำมาได้ยากนะครับเราจึงเห็นได้ชัดว่าอนิเมะ Dragon Ball Super นะครับในบางส่วนจะค่อนข้างยืดมากเลยจึงทำให้ฝั่งทีมงานอนิเมะนะครับก็อยากให้ฝั่งมังงะเนี่ยแซงตนเองไปให้ไกลๆหน่อยนะครับแต่แน่นอนแหละครับว่าถึงแม้จะไกลแค่ไหนเถอะแต่ถ้ามังงะDragon Ball Superนะครับยังเป็นฉบับรายเดือนแบบนี้ผมก็เชื่อว่าอีกสักพักเนี่ยอนิเมะก็ต้องแซงอีกเหมือนเดิมแล้วก็บวกกับที่ว่านะครับก่อนหน้านี้เลยเนี่ย Dragon Ball Super Broly นะครับทีมงานได้มีการมาเปิดเผยเลยครับว่ามีการตัดฉากไปทั้งหมดเนี่ย70นาทีด้วยกัน70นาทีเลยนะฮะไม่ได้น้อยๆเลยนะที่เขาเนี่ยตัดออกไป
จึงไม่แปลกนะครับที่อนิเมะ Dragon Ball Super นะครับจะกลับมารีรันนะครับก็คือสร้างบทนี้ใหม่นะครับแล้วก็ยืดไปนะครับผมว่าต่ำๆเนี่ยก็คงได้สัก20ตอนแล้วนะแต่ก็อยากให้ทุกคนนะครับอย่าไปคาดหวังมากนะครับว่าถ้าเขามาทำอนิเมะแล้วเนี่ยภาพเนี่ยจะโคตรสุดสวยอลังการนะครับเหมือนในมูฟวี่นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาเอ่ยเงินลงทุนนะครับที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าเขาไม่มีทางนะครับจะเอาทั้งมูฟวี่เนี่ยทั้งรุ่นเลยเนี่ยมาใส่อนิเมะนะครับเขาก็ต้องสร้างนะครับคีย์แอนิเมชันใหม่นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าด้วยเงินที่น้อยนะครับเวลาที่น้อยเลยเนี่ยมันก็ทำได้ประมาณเท่านี้นั่นแหละครับเอาเป็นว่าถ้าอยากเสพงานดีงานมีคุณภาพนะครับก็ให้ไปติดตามมังงะดีกว่านะครับเพราะว่าลายเส้นของอาจารย์โทโรทาโร่เนี่ยที่เป็นคนวาดมังงะแทนอาจารย์ทุริยาม่านะครับก็ถือว่าทำมาได้เด็ดแจ่มแจ๋วเลยก็ที่พูดมาทั้งหมดยืดยาวขนาดนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มอะไรที่ชัดเจนเลยครับว่าอนิเมะ Dragon Ball Super จะมาที่เดือน7นี้นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่คำเล่าอ้างนะครับของฝ่ายวงในเลยเนี่ยแต่ว่าเขาคนเนี้ยก็ค่อนข้างมีเครดิตนะครับก็คือเฮียกิกดอมนะเว้ยเฮียกิกดอมพูดอะไรเนี่ยเราก็ต้องฟังหน่อยเพราะว่าพี่แกเนี่ยเครดิตมากเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็แทบไม่ผิดเลยนะครับเวลามีปล่อยสปอยอะไรออกมานะครับและการที่พี่แกเนี่ยมั่นใจนะครับแล้วก็ฟันธงเรื่องนี้เลยเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็คงจะเรื่องจริงแหละนะและบวกกับด้วยที่ว่าจังหวะแล้วก็เวลานะครับถ้าอยากจะปล่อย Dragon Ball Super Anime มาช่วยตอกย้ำกระแส Dragon Ball นะครับก็เดือน7เนี่ยน่าจะเป็นระยะเวลาที่มันแบบดูดีที่สุดแล้วนะครับที่จะปล่อยออกมาเพราะว่ามูฟวี่ Dragon Ball Super นะครับค่อนข้างประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับและปัจจุบันเลยเนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยก็มีทานทำเป็นแผ่นลงขายเป็นดีแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับจึงทำให้นะครับถ้าจะปล่อยอนิเมะมาช่วงเดือน7เลยเนี่ยเพื่อตอกย้ำกระแสนะครับแล้วก็รันยาวๆในการขายของเลยเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีนะครับถ้าเขาจะจัดในเดือน7นี้แต่ทั้งหมดนี้นะครับก็ยังเป็นข่าวลืออยู่และไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตามข่าวสารให้ดีนะครับเดือนนี้เพราะว่าถ้าจะมีการปล่อยออกมาเดือนนี้นี่แหละครับจะมีการปล่อยข่าวออกมาว่าเดือน7เนี่ยจะมีการฉาย Dragon Ball Super อนิเมะแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมพูดไปว่าจริงๆเนี่ยพวกเราไม่ต้องไปเดือดร้อนนะครับการที่อนิเมะจะมาหรือเปล่าหรือไม่มานะครับเพราะปัจจุบันเลยเนี่ยมังงะ Dragon Ball Super นะครับก็ถือว่าทำมาได้ดีนะครับทั้งการดำเนินเนื้อเรื่องเอ่ยลายเส้นเอ่ยนะครับและความเจ้มจนเนี่ยที่มันเจ้มจนมากๆเลยเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เพียงพอแล้วนะที่เราจะได้ดูนะครับถึงแม้ว่ามันจะช้าไปหน่อยเถอะ1เดือนมีครั้งนึงแต่ผมก็คิดว่าโอเคอย่างน้อยเราได้เห็นมังงะแซงหน้าไปเลยเนี่ยอนิเมะนะครับจะได้รักษาคุณภาพรักษางานให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยอนิเมะนะครับมันก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะครับในการคีย์แอนิเมชันนะครับเพราะว่ามีแบบนะครับมีตัวแบบให้เขาทำแล้วแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าอนิเมะ Dragon Ball Super กลับมาเนี่ยผมก็คิดว่าคอมมูนิตี้ของ Dragon Ball เนี่ยก็น่าจะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมนะครับและทุกคนเนี่ยก็น่าจะได้คุยเหมือนเดิมนะครับและแน่นอนล่ะครับว่าถ้ามันกลับมาจริงๆนะครับอนิเมะนะครับผมก็คงจะไลฟ์สดทุกอาทิตย์เลยนะครับมาพูดคุยนะไม่ได้ไลฟ์สดให้ดูกระตูนะเว้ยเองไปหาดูกันเองนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับสำหรับ Dragon Ball Super จะกลับมาจริงหรือเปล่าและสำหรับใครนะครับที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับช่องผมเนี่ยบอกเลยนะครับอัดแน่นเกี่ยวกับ Dragon Ball แน่นอนนะครับฝากด้วยแล้วกันกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ผม Over Review Dragon Ball นะครับฝากไปกดติดตามด้วยนะครับก็เป็นอีกช่องทางนึงนะครับที่คุณจะทราบข่าวสารเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับหรือเรื่องของผมด้วยนะครับในนั้นเนี่ยก็ไปติดตามซะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ดูกันบ๊ายบายจุ๊บๆ